ถไฟความเร็วสูงนะครับจากมิลานมาโบโลญญานะครับเรากำลังนั่งรถไฟความเร็วสูงที่อิตาลีนะครับตอนนี้เราอยู่กลางจัตุรัสโบโลญญาเลยครับเรามาถึงโบโลญญาแล้วแต่เรามาถึงมืดใกล้มืดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาถ่ายรูปวันนี้เรามาช้อปปิ้งกันก่อนมีแบรนด์ช้อปปิ้งเยอะแยะเลยอันนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งนะครับย่านนี้มีประมาณสัก 3-4 แห่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเดินเล่นกันเราจะค้างโบโลญญา1วันโรงแรมเราอยู่ใกล้จุดนี้เองนะฮะที่ไลท์เนี่ยเดินมาแค่100เมตรก็ถึงนะครับนี่ฮะแล้วโรงแรมเราอยู่ตรงหอนาฬิกาตรงนั้นนะฮะโอเคครับเท่านี้ก่อนครับตอนนี้เราถ่ายทอดสดอยู่ที่เมืองโบโลญญาครับอันนี้กลางเมืองครับเนี่ยโอ้เรามาถึงโบโลญญาแล้วฮะอยู่ใกล้โรงแรมเราแค่100เมตรเดินออกมาสบายเลยนี่เราถ่ายทอดสดนะครับตอนนี้เรากินอาหารที่ข้างโรงแรมนะครับเปิดวายกินสลัดกินสเต็กแต่ไม่เชิงสเต็กนะเป็นเนื้อนี่วิวครับ
เดี๋ยวนี่อยู่ติดพาซ่าเลยครับร้านนี้ติดพาซ่าเลยตอนนี้เรากินร้านอาหารอิตาเลียนนะครับเราจะกินอาหารเช้านะครับที่โรงแรมในโบโลญญานะครับกินอาหารเช้านะครับที่โรงแรมในโบโลญญานะครับคือหอนาฬิกาและหอระฆังครับเมืองโบโลญญาอันนี้คือห้องของโรงแรมที่พักเรานะครับนี่ครับเห็นอย่างนี้ครับนี่ครับห้องเราเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยหน้าต่างข้างในมีทีวีมีเตียงนะครับทางนั้นประตูถือว่าได้ทำเลดีนะครับแม่ทำเลดีมากนะครับเห็นอย่างนี้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์กันแล้วนะครับโอเคครับอันนี้คือหอนาฬิกาและหอระฆังครับเมืองโบโลญญาอันนี้คือห้องของโรงแรมที่พักเรานะครับนี่ครับเห็นอย่างนี้ครับนี่ครับห้องเราเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยหน้าต่างข้างในมีทีวีมีเตียงนะครับทางนั้นประตูถือว่าได้ทำเลดีนะครับทำเลดีมากนะครับเห็นอย่างนี้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์กันแล้วนะครับโอเคครับ